นุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้หนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนและคนให้การติดตามกันมากๆของสาวหล่อรายหนึ่งเขาออกมาร้องผ่านสื่อว่าถูกนักธุรกิจโลจิสติกชื่อดังเลยนะฮะสองสามีภรรยาเนี่ยบังคับขืนใจให้มีเพศสัมพันธ์แบบสวิงกิ้งได้ดูกันไหมข่าวนี้ได้ดูค่ะทำให้รู้สึกว่าตกนรกทั้งเป็นนานกว่า2เดือนฮะจนต้องออกมาร้องเรียนวันนี้ทางทนายไพศาลเขาพาคุณเอ๋คุณเอ๋ก็คือสาวหล่อน่ะหรือทอมนั่นแหละเอาง่ายๆไปแจ้งความทนายไพศาลบอกคุณเอ๋เนี่ยเป็นสาวหล่อคนดังกล่าวเนี่ยทำงานอยู่บริษัทโลจิสติกชื่อดังมูลค่าบริษัทเนี่ยเป็นร้อยล้านนะฮะมูลค่าบริษัทนี่เป็นร้อยล้านนะฮะเจ้าของบริษัทคือนายจอจานกับนางมอใบไม้เป็นผัวเมียกันสามีภรรยากันเนี่ยแหละมีลูกแล้วด้วย3คนวันหนึ่งนางบอใบไม้กับนางสาวเอสาวหล่อเนี่ยทำงานคือเอก็คือสาวหล่อก็ทำงานบริษัทเดียวกันเนี่ยแหละพูดคุยจนเกิดความรู้สึกดีๆให้แก่กันก็มีการให้เงินช่วยเหลือกันตามเสน่หานั่นแหละก็คือรู้สึกดีก็จะให้เงินตามเสน่หาโดยเป็นการโอนทีละนิดทีละหน่อยมาเรื่อยๆยอดรวมเนี่ยหลายปีเนี่ยก็ประมาณสัก 500,000 บาทค่ะเวลาผ่านไปปุ๊บเจ้าของบริษัทคือตัวสามีเนี่ยก็เจอแชทนะเจอแชทที่สาวหล่อเนี่ยคุยกับเมียของตัวเองเห็นการโอนเงินให้กันและกันเนี่ยก็เลยให้เมียเนี่ยเฮ้ยทำไมไปคุยกับสาวหล่ออย่างนี้ล่ะก็เลยเรียกตัวเองเนี่ยไปเรียกสาวหล่อมาเคลียร์ซิจะได้ตกลงกันเพื่อจะเคลียร์เรื่องนี้กันให้รู้เรื่องไปค่ะแต่เมื่อพบกับสามีเขากลับไม่พูดเรื่องเงินทองเลยครับแต่เขาบอกว่าเอาอย่างนี้เมื่อคุณตอนแรกคิดว่าจะเอาเงินทอน 500,000 มาเป็นเมียผมอีกคนนึงถ้าจะไม่ต้องใช้เงินแต่ถ้าแบ่งใช้เงินก็มาเป็นภรรยาคนที่สองเอ๋บอกวินาทีนั้นน่ะยอมรับว่าตกใจเลยเอ๋จึงปฏิเสธแล้วก็จะชดใช้เงินจำนวนนั้นให้จากนั้นเอ๋เนี่ยก็รวบรวมเงินเพื่อนำไปคืนแต่เจ้าของบริษัทเขารวยอยู่แล้วอะบริษัทโลจิสติกไปเลยร้อยล้านอะเขาไม่รับบอกว่าไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการให้ชดใช้เป็นอย่างอื่นปรากฏว่าสิ่งที่ชดใช้เป็นอย่างอื่นอะเขาก็ปฏิเสธไปวันหนึ่งสองผัวเมียก็ได้ชวนเอ๋สาวหล่อเนี่ยอ้าวไปกินข้าวกันหน่อยมีธุระจะคุยด้วยเดี๋ยวเราจะต้องตกลงกันหน่อยเอ๋ก็คือสาวหล่อด้วยความที่เขาเป็นเจ้านายอ่ะเนาะเขาเรียกก็ต้องไปเจอเพื่อไปเจรจาปรากฏไปถึงปุ๊บทางสามีแจ้งว่าไม่ยอมถ้าไม่ยอมมีอะไรด้วยจะฟ้องแล้วนะจะฟ้องร้องเอ๋ฟ้องร้องเรื่องอะไรเรื่องที่มาคบหามาพูดคุยกับเมียของเขาหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บนายจอจานเนี่ยก็พาเลี้ยวเข้าโรงแรมเลยแล้วก็บังคับขืนใจสาวหล่อหรือเอ๋เนี่ยต่อหน้าเมียตัวเองแม้โอเคเหมือนฉันเนี่ยให้ฉันไปมีอะไรกับผู้หญิงฉันก็ทำไม่ได้ถูกต้องไหมล่ะฉันนึกภาพไม่ได้เลยนึกภาพไม่ออกจริงไม่ออกจริงถูกไหมล่ะถูกจริงให้ฉันแบบปกติฉันไม่เป็นผัวไม่เป็นกูไม่เป็นแต่เมียใช่ไหมล่ะก็อยู่ดีๆอ่ะก็พาเขาเข้าโรงแรมค่ะฉันไม่ใช่มโนอย่างมโนไม่เคยมีแฟนผู้หญิงไม่น่าเชื่อนะจริงเหรอสมัยเรียนมหาลัยมโนมีแฟนมโนแต่งเป็นผู้หญิงแต่มีแฟนเป็นผู้หญิงมีเมียเพื่อนที่มหาลัยมาตลอดตอนปีหนึ่งเธอมีแฟนผู้หญิงอันนี้คือก่อนกินยาคุมหรอตอนกินยาคุมแล้วก็มีเมียมันนูแบบนี้ไม่ได้ลูกไม่มีมีแต่ผัวแม่มันนูแต่ทำไมเข้าใจแบบทำไมเพื่อนเธอหลายคนพูดล่ะแต่ปรากฏอย่างเงี้ยให้เธอไปมีอะไรกับผู้หญิงอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนั่นเราก็เป็นการฝืนใจหรือเปล่าวะถูกต้องป่ะแม้หนูจะเคยมีเมียมาก่อนเมื่อก่อนนางเด็กๆสมัยเรียนมหาลัยนางมีเมียแต่ตอนนี้จิตใจไม่ได้แล้วไงอย่างตอนนี้หนูมีเมียได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้แต่มหาลัยก็แม่แล้วก่อนมหาลัยได้ไหมไม่ได้เมื่อก่อนหนูมีเมียหนูเพิ่งมามีผัวตอนมาอยู่กับฉันนี่ทุกวันนี้หนูแอบไปอย่างเธอไปมีอะไรกับผู้หญิงเธอทำได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะคือปรากฏว่าเขาเลี้ยวเข้าโรงแรมปุ๊บแล้วก็บังคับขืนใจอ่ะข่มขืนสาวหล่อหรือเอ๋เนี่ยตอนหน้าเมียของตัวเองเลยปรากฏเขาก็มีการขอร้องฮะก็ไม่หยุดหลังจากนั้นปุ๊บก็ขู่บังคับให้สนองความต้องการเช่นเอ๋เนี่ยไม่เต็มใจแทบทุกวันเลยที่สำคัญเนี่ยคือให้เอ๋มีเพศสำคัญรวมกันแบบกลุ่มแบบ3คนน่ะต่อมา2ผัวเมียก็ได้ร่างสัญญาทาสให้ยินยอมการเป็นสามีภรรยาร่วมกัน3คนเ
ื่อเป็นการผูกมัดแล้วก็พยายามขู่แต่เรื่องเงินเนี่ยแหละที่เมียเขาเคยให้กับสาวหล่อหรือเอมาสุดท้ายเงินแค่นั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกสุดท้ายก็ไม่ได้ต้องการเงินแต่กลับเกลี้ยกล่อมให้สาวหล่อเนี่ยเลือกทางนี้ทางเดียวคือร่วมสังวาสแบบ3คนผัวเมียซึ่งสัญญาทาสเนี้ยก็ได้มีการระบุเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน10ล้านบาทด้วยนะฮะและสัญญาเนี่ยก็ข่มขู่ด้วยสารพัดวิธีเลยทั้งร่างสัญญาให้เซ็นข่มขู่ว่ารวยมีอำนาจไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกมีทนายเก่งมั้งล่ะยังไงก็หนีไม่รอดขู่ว่าจะแฉทุกอย่างให้อับอายเขาอยากได้ต้องได้เขามีคอนเนคชั่นเยอะหนีไปไหนเขาก็ตามตัวได้หมดแหละตามตัวสาวหล่อได้หมดแหละนอกจากจะแฉแล้วเนี่ยเขายังจะตามล่าตัวตลอดชีวิตด้วยยังไงก็ไม่พ้นต้องเลือกทางนี้ทางเดียวคือการเป็น3คนผัวเมียโดยกลางวันเนี่ยเอหรือสาวหล่อเนี่ยจะต้องทำงานที่บริษัทคอยเฝ้ามองวัดมาทำงานหรือเปล่าเวลาหลังเลิกงานก็จะเรียกตัวไปเสพสังวาสร่วมกันแบบ3คนทุกวันฮะค่ะถ้าเรียกเมื่อไหร่ก็ต้องมาสนองความต้องการทันทีนะค่ะที่สำคัญเมียเขาอะภรรยาด้วยก็ไปด้วยทุกครั้งแต่ห้ามคุยกัน2คนภรรยาเขาเองเนี่ยเขาทำตามที่ผัวสั่งทุกอย่างไม่มีการช่วยหรือพูดช่วยเหลือแต่อย่างใดจนเอเนี่ยเริ่มมีปัญหาทางร่างกายฮะ มีเลือดออกที่ช่องคลอดสงสารเอเขาบอกอย่างนี้เหมือนกับเราที่จะพูดไม่คิดเรื่องมโนอ่ะอย่างมโนอ่ะแม้จะเคยเป็นผู้ชายแบบมีเมียมาก่อนแต่วันนี้ให้เธอไปมีอะไรกับผู้หญิงเธอก็ทำไม่ได้แล้วถูกต้องป่ะได้ไม่เคยตั้งแต่แรกค่ะตอนนี้คนทั้งประเทศเชื่อแบบนี้แล้วไม่เคยตั้งแต่แรกมากอย่างฉันไม่เคยจริงๆนึกออกป่ะเออแต่ให้เธอไปเป็นแบบเป็นผู้ชายก็ไม่ได้อ่ะเหมือนอย่างที่พี่ดุมมันพูดเที่ยงวันจันทร์เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเคยให้ฉันไปมีลูกอยู่เฉยๆไปแบบไปบอกอีพี่หนุ่มกูจะวะไม่สามารถทำได้กูชอบไม่ได้เออมันก็เหมือนกับการแบบใช่ไหมล่ะทรมานจิตใจเขาอะข่มขืนใจอะมันเรื่องของจิตใจนะที่ชอบเรื่องพวกเนี้ยเกิดมาเป็นตุ๊ดเนาะจะใช้ไปมีอะไรกับผู้หญิงก็ไม่ได้เหมือนกันอะเขาเป็นทอมเขาเป็น LGBTQ แล้วอยู่ดีเขาไปมีเมียมันก็ไม่ใช่เรื่องเปล่าวะให้ไปมีสามีเออมีสามีก็ไม่ได้ไปมีผัวก็ไม่ได้อะค่ะเอาง่ายๆเขาคิดจะหนีฮะเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยคิดจะหนีแต่ฝั่งผู้ชายก็จะไปตามราวีที่บ้านพ่อของเธอค่ะแล้วก็ส่งข้อความเนี่ยไปหาเพื่อนแล้วก็ญาติหลายคนของเอทางเฟซบุ๊กว่าเอ๋โกงเงินไปบ้างละให้ติดต่อกลับมาบ้างละพร้อมข่มขู่ว่าจะแฉเรื่องที่มาเป็นกิ๊กเมียตัวเองในเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆรู้หวังให้เอ๋เนี่ยอับอายแต่พอเอ๋คืนเงินให้ก็ไม่เอาก็หมดหนทางสิฮะจนต้องกลับมาหาผัวเมียคู่นี้เหมือนเดิมนายจอจานเนี่ยมีการเปิดบริษัทลูกและแจ้งว่าจะให้เอ๋เนี่ยดูแลและให้อยู่คงรักเขาหรือเปล่าวะให้อยู่กัน24ชั่วโมงและเอเลือกที่จะเป็นคุณนายหรือเป็นอีตัวเขาให้เลือกแบบนี้ให้เลือกนะว่าจะเป็นคุณนายหรือเป็นอีตัวเอบอกมันถูกบีบบังคับมาเรื่อยๆจนถึงขั้นฆ่าตัวตายนะเขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายพยายามแสดงออกให้เขาเห็นว่าเราไม่ยินยอมแต่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่ตนร้องไห้เสียใจทำแบบนี้ทุกอาทิตย์จนตนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าฮะต้องกินยาอยากจะหลุดจากตรงนั้นสุดท้ายตัดสินใจหนีออกมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากสื่อเนี่ยแหละค่ะทีนี้เรื่องเล่าเช้านี้ค่ะเขาก็มีการ ตามข่าวเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็มีการเปิดเผยคลิปเสียงระหว่าง สาวหล่อเอเนี่ยนะกับที่คุยกับนายจอเนี่ยในคลิปเสียงเนี่ยมีเสียงไหมมีเสียงนะอ่ะเดี๋ยวไปดูจะบอกว่าความรู้สึกก็เป็นแบบไม่ได้ก็เพราะว่าพี่ขู่นู่นนั่นนี่ตอนถามคุณก็รู้สึกดีไม่เคยพูดสักครั้งค่ะคุณไม่พูดอ่ะแต่ร่างกายมันตอบสนองพี่คิดไปเองทั้งนั้นในทุกๆครั้งอ่ะหน้าเป็นยังไงอ่ะอันนั้นคุณแค่ไม่ผ่อนคลายคุณแค่ไม่ปล่อยวางแต่คุณก็มีความสุขสมบัติไม่ใช่ว่าไม่มีเลยคือพี่จะพยายามรู้เปลี่ยนน่ะเขาเป็นผู้ชายเขารู้พยายามเปลี่ยนถูกต้องแต่พยายามเปลี่ยนตอนที่อยู่กับผมถ้าคุณอยู่กับคนอื่นก็เรื่องคุณแต่มันไม่ใช่อ่ะพี่เป็นผัวอยากอยู่กับเมียที่เป็นเมียไม่ได้อยากอยู่กับผัวเข้าใจปะก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไงพี่ก็ต้องทำเอาใจผัวแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องของคุณเรื่องเงินมันก็คือส่วนเรื่องเงินอะแต่เนี้ยมันคือเรื่องชีวิต
นั่นเองคุณเซ็นสัญญาเยอะชั้นแล้ว10ล้านอ่ะจ่ายได้เหรอในสัญญาระบุไว้ว่าไม่ถูกเนี่ยเขาก็ย้ำเนี่ยก็ยืนยันเรื่อง10ล้านไงเขาบอกว่าถ้าผิดสัญญาคุณต้องจ่ายนะ10ล้านจ่ายได้เหรอปรากฏว่าสาวหล่อก็แย้งว่าเป็นเพราะคุณเนี่ยข่มขู่ต่างหากถึงเกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็ไม่เคยพูดสักครั้งเลยรู้ว่ารู้สึกดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นน่ะนายจอจานหรือตัวผัวคนผัวก็หัวเราะแล้วบอกอันนั้นคุณไม่ผ่อนคลายคุณไม่ปล่อยวางไงแต่คุณก็มีความสุขกับมันนี่ไม่ใช่ไม่มีเลยสาวหล่อถามว่าคุณพยายามเปลี่ยนฉันใช่ไหมซึ่งคุณจอจานเขาก็ตอบว่าใช่พยายามเปลี่ยนแต่พยายามเปลี่ยนตอนที่อยู่กับผมถ้าอยู่กับคนอื่นก็เรื่องของคุณนะพี่อยากอยู่กับเมียพี่ที่เป็นเมียไม่ใช่อยากอยู่กับผัวเข้าใจป่ะก็ตามคลิปเสียงเลยปรากฏว่าสาวหล่อพยายามท้วงกลับว่าก็ตนไม่ได้เป็นแบบนั้นคือไม่ได้เป็นผู้หญิงอ่ะก็คือชอบผู้หญิงอ่ะแต่มันคือเรื่องชีวิตนะนายจอจานตอบว่าคุณเซ็นสัญญาเป็นเมียผมแล้ว10ล้านนะจ่ายได้เหรอถ้าผิดสัญญาคุณต้องจ่าย10ล้านนะวันนี้นะคะทางทีมอีจันนะคะก็ได้มีการโทรไปสอบถามกับนายจอที่ตกเป็นประเด็นในข่าวนี้นะคะเพื่อสอบถามถึงประเด็นนี้นายจอนะคะตอบว่าเรื่องนี้นะคะต้องคุยกับทนายครับเดี๋ยวจะมีทนายดำเนินการให้แล้วก็ข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่ทนายหมดแล้วครับเราก็ต้องติดตามดูกันนะคะว่าเรื่องนี้จะจบยังไงค่ะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะใช่แต่เราก็ไม่ควรไปในฐานะไปเป็น LGBTQ อ่ะอย่าฝืนเลยแค่บางทีอ่ะเราไปฝืนผู้ชายแท้ๆเขายังจะตีเราเลยเนาะจริงแต่ว่างงเหมือนกันเนาะทำไมอยู่ดีถึงอยากจะเปลี่ยนทอมเนี่ยให้มาเป็นเมียแล้วเป็นอย่างนี้เยอะจริงหรอสังคมเป็นอย่างนี้เยอะทำไมอ่ะเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแล้วทำไมถึงต้องเอาชนะหรือแอบชอบเพื่อนจะเป็นนะเป็นเยอะด้วยชอบทอมอย่างเงี้ยหรอชอบจะเอาชนะทอมอยากให้ทอมกลายเป็นผู้หญิงอย่างน้อยเขาคิดว่าทอมเวอร์จินเข้าใจยังมันมีหลายๆอย่างมันมีความหลากหลายทางเพศที่แบบว่าเราไม่รู้เราไม่แต่ละคนพวกเรา3คนยังมีความหลากหลายทางเพศแล้วแบบแล้วฉันสงสัยว่าแล้วภรรยาเขาว่าไม่ว่าอะไรเลยหรอคือเขาก็คงมีความข่มขู่กลัวด้วยป่ะมีไหมเราไม่รู้หรอกบางทีเราอย่าไปคิดเพราะครอบครัวแต่ละครอบครัวเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้ว่าลึกตื้นลึกหนาบางคือยังไงนึกออกป่ะใช่ก็เรื่องเขาบอกเรื่องผัวเมียถึงเวลาปุ๊บเขานอนบนเตียงกันเราเป็นแค่คนนอกวิพากษ์วิจารณ์แต่ความจริงเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกแต่คือในฐานะตัวเองเป็น LGBTQ อ่ะบางทีอ่ะเราแบบไปฝืนใจเขามากๆเรายังไม่ไหวเลยถูกต้องไหมล่ะแค่นั้นเองวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้